มัธกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของคนที่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ฟังครับหลวงพ่อพระสายเนี่ยเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย ประดิสถานอยู่ที่วัดโพชัยเขตอำเภอเมืองเป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนสองฝากฝั่งโขงไทยลาวพระพุทธรูปองค์นี้มีประวัติความเป็นมาและอภินิหารหน้าอาัศจรรย์ก็เลยมีผู้คนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลแวะเวียนไปกราบไหว้ขอพรอ,อย่างต่อเนื่องตลอดปีและเกี่ยวกับหลวงพ่อพระสัยพุทธปฏิมาศักดิ์สิทธิ์องค์นี้คุณพดุง เล่าให้ฟังถึงเรื่องบาปกรรมของคน,นงคนหนึ่งคนคนนี้พลาดพลั้งทำความผิดต่อพระศักดิ์สิทธิ์เพราะทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องและก็ความขนองปากโดยแท้ผลบาปก็เลยสนองเขาแบบรวดเร็วทันตาเรื่องมันเริ่มเมื่อช่วงต้นฤดูหนาวปลายปี2553หมู่บ้านของคุณพดุงมีการจัดนำเที่ยวขึ้นคณะจัดงานก็ได้ประกาศเชิญชวนผู้คนชาวบ้าน ที่ต่างก็แล้วเสร็จจากง,งานในท้องนากันหมดแล้วให้มีโอกาสได้ออกไปเปิดหูเปิดตาพักผ่อนยอนใจที่ต่างจังหวัดโดยได้เลือกเอาจังหวัดหน้องคายซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ไกลนักเป็นจุดหมายในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้วันกำหนดเดินทางคณะผู้จัดก็ได้กำหนดให้ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์พอดีทางคณะจัดนำเที่ยวก็ออกเสาะหาชักชวนผู้คนชาวบ้าน ที่ต้องการจะร่วมคณะไปด้วยได้รายชื่อคนไปเที่ยวรวมแล้วห้าสิบกว่าคนและเมื่อทราบจำนวนคนที่จะไปเที่ยวค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เลยว่าจ้างเอารถสองแถวคันใหญ่สองคันสำหรับเป็นพาหณะในการเดินทางเช้าตรู่ของวันกำหนดนัดเที่ยวมาถึงทางคณะนำเที่ยวก็ได้พาชาวบ้านผู้คนทั้งหมดซึ่งมีทั้งเด็กหนุ่มเด็กสาวผู้ใหญ่และคนช,ชาราหลากเพศหลายวัย พร้อมกับข้าวของสัมภาระขึ้นรถออกเดินทางไปสู่ที่หมายแรกคือสะพานมิตรภาพไทยลาวอำเภอเมืองหนองคายใช้เวลาเดินทางกว่าสองชั่วโมงเต็มก็เลยไปถึงที่นั่นซึ่งก็ได้เวลาเหมาะสมสำหรับการรับประทานอาหารเช้าพอดีก่อนลงจากรถคณะผู้จัดนำเที่ยวประกาศว่าทุกคนมีเวลาสำหรับเที่ยวชมสะพานแล้วก็บรรยากาศโดยรอบสะพานข้ามแม่น้ำขงแห่งแรกนี้สองชั่วโมงเต็ม ครบกำหนดเวลาแล้วขอให้ทุกคนมารวมตัวกันที่รถเพื่อจะเดินทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่อไปต่อจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันขึ้นไปซื้อหาอาหารเช้ารับประทานแต่หลายคนที่เตรียมห่อข้าวไปด้วยก็จัดแจงปูเสื่อสาสาดข้าวนั่งล้อมวงกินข้าวเช้าด้วยกันข้างที่จอดรถนั่นเองหลังอาหารเช้าในวันพิเศษผ่านพ้นไปก็ได้เวลาที่ชาวคณะท่องเที่ยว จะออกเดินเที่ยวชมบรรยากาศยามสายอันสดชื่นของอนาบริเวณชายขอบพรมแดนบนสะพานมิตรภาพไทยลาวที่ทอดตัวสูงเด่นเป็นสง่าเหนือลําน้ำโขงสายน้ำซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนน้องสองประเทศบ้านพี่เมืองน้องผ่านไปพักใหญ่ชาวบ้านผู้คนโดยเฉพาะพวกผู้สูงวัยผู้ใหญ่ก็ได้ทยอยกลับมารวมตัวกันที่รถ นั่งจับกลุ่มคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้รอคอยการกลับมาทีหลังของพวกลูกหลานคนหนุ่มคนสาวและเด็กๆที่พากันอ้อยอิ่งกินลมชมวิวถ่ายรูปเลือกซื้อของที่ระลึกตามตลาดร้านค้าบริเวณโดยรอบสะพานในวงสนทนาของผู้สูงวัยตอนนั้นมีการถามถ่ายกันถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่อไปด้วยและได้ทราบกันว่าที่เที่ยวชมแห่งที่สองก็คือวัดโูชัย ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพระสยศูนย์รวมใจและพลังศรัทธาของชาวหนองคายทุกคนจะไปไหว้พระขอพรที่นั่นก่อนแล้วต่อจากนั้นก็คงจะใกล้เที่ยงเต็มทีรถนําเที่ยวจะไปจอดพักรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกันที่ตลาดท่าสเสด็จเมื่อพูดคุยกันถึงพระพุทธปฏิมาศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขึ้นมาแล้ว ในวงสนทนาตอนนั้นก็เริ่มมีหลายหลายคนสอบถามด้วยความอยากรู้ถึงประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อพระสายว่ามีที่มาจากไหนมายังไงลูกบ้านที่ร่วมมาในคณะท่องเที่ยวต่างพุ่งความสนใจและถามไทยเอากับนายสมานซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนที่นั่งร่วมวงสนทนาอยู่ด้วยในขณะนั้นหากแต่ว่าได้รับการปฏิเสธจากผู้ใหญ่สมานพ่อผู้ใหญ่ก็รีบออกตัวว่า แกมีความรู้เรื่องประวัติตานานที่มาของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวหนองคายองนี้น้อยเกินไปก็เลยยกหน้าที่ผู้ตอบคำถามเล่าตำนานหลวงพ่อพระสายให้กับลุงมหาจวนพ่อเท่ามัคคณายกประจำชุมชนแทนและพ่อเท่าก็ได้โอกาสบอกเล่าถึงเรื่อง,ร,องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแล้วก็อภินิหารเหนือธรรมชาติขององค์หลวงพ่อให้ชาวคณะทั้งหมดฟังอย่างละเอียดละออ พอจะสรุปใจความว่าหลวงพ่อพระสายเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณสามองค์ที่หล่อขึ้นในทองคำและโลหะมีค่าอื่นๆโดยการนำด้วยแรงศรัทธาของพระธิดาของกษัตริย์ราชวงศ์ล้านช้างสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาทิราชสามพระนางซึ่งเป็นพี่น้องกันตั้งแต่ครั้งอดีตการนานหลายร้อยปีมาแล้ว พระพุทธรูปทั้งสามองค์มีชื่อเรียกขานตามลำดับว่าพระสุขพระเสริมแล้วก็พระใสหลังจากสร้างเสร็จก็ประดิษฐานเป็นสิริมงคลแก่ดินแดนล้านช้างหรือว่าเวียงจันท์เรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคสมัยหนึ่งล้านช้างเกิดศึกสงครามใหญ่รบราค่าฟันกันเลือดนองแผ่นดินสาธุชนคนดีในอาณาจักรล้านช้างครั้งนั้นก็พากันอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีค่าทั้งสาม ไปประดิษฐานซุกซ่อนเอาไว้ในถ้ำที่ลี้ลับแห่งหนึ่งที่ภูเขาควายฝากพวกทวยเทพทเทวเทพยดาพญานาคและพูดผีปีศาจเฝ้ารักษาไว้พร้อมทั้งคณะคนดีเหล่านั้นก็เก็บงำเรื่องพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามที่ซ่อนไว้เป็นความลับไม่ให้แพร่งพลายถึงหูศัตรูด้วยจกนกระทั่งต่อมาเมื่อราชอาณาจักรสยามแผ่อิทธิพลไปถึงล้านช้าง แล้วความลับเรื่องพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สามพี่น้องก็ได้ถูกเปิดเผยฝ่ายไทยหรือว่าสยามจึงได้ให้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสามองค์ออกจากถ้ำที่ซ่อนแล้วอัญเชิญล่องแพข้ามแม่น้ำโขงมาสู่แผ่นดินสยามประเทศเพื่อนำไปประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครตามพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ไทยในครั้งนั้นหากแต่ว่าขณะเชิญพระพุทธรูปทั้งสามล่องแพมาถึงปากแม่น้ำเงึมที่เรียกกันว่า วันศุขนั้นแพรประทับของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์แรกก็คือพระสุขก็แตกพังทลายทําให้องค์พระสุขจมลงไปในน้ําโขงคณะผู้อัญเชิญฝ่ายสยามไม่สามารถงมขึ้นมาได้เพราะว่าน้าบริเวณนั้นทั้งลึกและเชี่ยวก็เชิญข้ามฝั่งมาได้แค่พระเสริมและพระสายเพียงสององค์เท่านั้นและพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ก็ได้นําขึ้นพักประดิษฐานที่วัดโพชัยเป็นการชั่วคราว เพื่อจะอัญเชิญและเคลื่อนย้ายสู่กรุงเทพมหานครต่อไปที่นี้เมื่อถึงวันกำหนดได้เลิกเคลื่อนขบวนเกวียนประทับพระเสริมและพระสยสู่เมืองหลวงแห่งราชาอาณาจักรสยามก็ได้เกิดเหตุอภินิหารขึ้นเมื่อเกวียนอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองเคลื่อนที่ไปได้ฉเฉพาะเกวียนประทับของพระเสริมองค์เดียวส่วนเกวียนพระสยไม่สามารถจะเคลื่อนที่ได้ไม่ว่าเจาพนักงานจะอัญเชิญจะใช้ความพยายามด้วยวิธีใดก็ตาม ผ่านไปพักใหญ่เกวียนเล่มนั้นก็หักพังลงเองเห็นเหตุอัศจรรย์อย่างนั้นท่านแม่ทัพฝ่ายทหารไทยก็จนด้วยกล้าวและ,ฉะเฉลียวใจนึกขึ้นมาได้ว่าชรอยพระสายท่านคงจะต้องการจะประดิษฐานที่วัดโพชัยเป็นแน่ดังนั้นขบวนอันเชิญจึงเชิญไปได้เฉพาะพระเสริมไปประดิษฐานที่วัดปทุมวนารามกรุงเทพส่วนพระสยนั้นท่านแม่ทัพและคณะทหารเจ้าพนักง,งานฝ่ายไทย ได้พร้อมใจกันเชิญท่านประดิษฐานประจำอยู่ที่วัดโพชัยจังหวัดนองคายมาตราบเท่าทุกวันนี้หลังจากรับฟังตำนานประวัติเก่าของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จบลงทุกคนต่างก็รู้สึกทึ่งในเรื่องราวอภินิหารความเป็นมาขององค์หลวงพ่อพระสัยเป็นอย่างมากหลายคนยังกล่าวขอบคุณพ่อเท่าแล้วก็ออกปากชมถึงความทรงจำที่ไม่ยอมแก่ตามวัยของลุงมหาจวมนมัคคณายกผู้คงแก่เรียน พาให้พ่อเท่ายิ้มแก้มแทบปริด้วยความอิ่มเอิบใจหากแต่ว่าขณะที่ใครต่อใครในที่นั้นกำลังรู้สึกดีด้วยศรัทธ,ธาประสาทะที่มีต่อองค์พระหลวงพ่อแล้วก็เอาใจจดใจจ่อไปกราบไหว้ขอพรท่านในเมช้านี้มีเพียงคนเดียวที่สังเกตดูจากสีหน้าท่าทางแล้วเหมือนกับเขาเฉยเมยไ,ไม่ใครจะสนใจอ่าเข้าใจว่าเขาเนี่ย ไม่น่าจะเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในองค์หลวงพ่อนักหรอกและคนคนนั้นก็คือผู้ใหญ่บ้านสมานนั่นเองอย่างไรก็ตามท่าทีที่พ่อผู้ใหญ่แกแสดงออกมาต่อหน้าประชาชนทำนองนี้พวกลูกบ้านก็เคยได้รู้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยมาเวลางานวัดงานบุญแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมทางาศาสนาด้วยกันเพราะปกติแล้วทัศนะอุปนิสัยใจคอความชอบส่วนตัวของผู้ใหญ่สมาน มักจะไม่ค่อยจะลงรอยกันดีนักกับเรื่องบาปเรื่องกรรมศีลธรรมศาสนาและปาฏิหารอภินิหารต่างๆเคยได้ยินพ่อผู้ใหญ่แกให้ความเห็นทำนองนี้ว่าไอ้เรื่องพวกนี้นะฉันว่ามันเป็นเรื่องของคนหัวเก่าที่ไม่ยอมพัฒนาหูตาไม่กว้างขวาง,วางไม่เจริญก้าวหน้าทัานยุคทันสมัยมากกว่า เห็นอะไรแปลกๆอะไรนิดอะไรหน่อยก็หลงเชื่อหัวปักหัวปั๊มโอ้ยอภินิหารอะไรพวกนี้ไม่ลืมหูลืมตามีข่าวกันอยู่ออกจะบ่อยไปตามทีวีหนังสือพิมพ์โดนยิงตายมั่งรถชนตายมั่งดูที่คอเขาสิห้อยพระเรื่องของขังพวงเร้อเลยเออแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนวะพระโตเห็นแล้วอนาจใจ บางกลุ่มบางรายละครั่งกันนักเที่ยวไหว้พระสวดมนต์วัดโน้นวัดนี้ขอให้ลูกขอรวยขอตำแหน่งขอโชคลาภบันดาลโอสารพัดจะบนบานสารกล่าวแล้วเป็นไงอะไรที่บันดาลให้ถ้าไม่ใช่เงินในกระเป๋าคุณอะฮะพระโตเดี๋ยวนี้โลกเขาพัฒนากันแล้วด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยระบบเศรษฐกิจธุรกิจ ทำกำไรแบบปลาใหญ่กินปลาเล็กจะไปเชื่อง,องมงายทำไมกับเรื่องที่มันจับต้องไม่ได้ไร้สาระพันอย่างนั้นสำหรับฉันนะเกิดมาเนี่ยขณะมีชีวิตอยู่เนี่ยขอให้ได้อยู่ดีกินดีอิ่มมีพีมันให้ได้ทำในสิ่งที่อยากทำได้ช่วยบ้านช่วยเมืองมีชื่อเสียงปรากฏบ้างแค่นี้พอแล้วตายก็ช่างหัวมันส่วนไอ้เรื่องเวรกรรมนระกสวรรค์นะัมีจริงหรือเปล่าเออมันอยู่ตรงไหนนะ ไอ้พวกที่มันตายหาตายหวงไปแล้วแต่ก่อนก่อนก็ไม่เคยเห็นพลูหน้ามาบอกสักรายมีที่ปล่อยให้คนเป็นเป็นอย่างเราเราท่านๆน,นี่ปั่นหัวกันเล่นหลอกอหลอกเอากระตังผู้คนอยู่ชั่วนาตาปีเฮ้ยพูดแล้วมีอารมณ์วะเซ็งรำคาญ สรุปว่าผู้ใหญ่สมานแกไม่ได้มีความเชื่อถือนิยมศรัทธาต่อสาระแห่งศาสนาและศีลธรรมบาปบุญอันใดเลยแล้วก็คงด้วยเป็นทิฏฐิอันผิดแผกแตกต่างชนิดคนละขั้วคนละฝั่งจากพุทธศาสนิกชาวบ้านทั่วไปนี่เองทําให้ภายหลังได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าความเป็นมาขององค์พระศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่สมานถึงกับแสดงอาการสายหน้าแฝงรอยยิ้มเย้ยหันไว้ที่มุมปากอ่าเสร็จแล้วแกก็บอกว่า โอ้แห่กันมาไกลถึงหนองคายมาไหว้พระสายพระโตอันที่จริงพระสายบ้านเราก็มีอยู่นะอยากจะกราบจะไหว้ก็หาดอกไม้ทูบเทียนไปนะมัสการท่านพระสายประจําหมู่บ้านก็ได้ดิจริงไหมผู้ชาวบ้านได้ยินพ่อผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นก็นึกสงสยัยแปลกใจไปตามๆกันครู่เดียวก็ได้ยินลูกบ้านรายหนึ่งทักทวงขึ้นมามีที่ไหนกันละผู้ใหญ่พระสายบ้านเราอ่ะ หลวงพ่อพระสายนะ่ะท่านมีที่หนองคายนี่แห่งเดียวไม่ใช่เหรอหรือว่าจะเป็นพระพุทธรูปจำลองบนสาราวัดที่ว่านะ่ะเปล่าพระสายที่ฉันบอกก็ไม่ใช่พระอโลหะพระอิฐพระปูนแต่เป็นคนมีเนื้อมีหนังอย่างพวกเรานี่แหละจำก็ไม่ได้หรอก็ใครกันล่ะที่นั่งคลุกอยู่ในกระท่อมกลางสวนขนุนใหญ่ดาอหลังสลาประชาคมกลางหมู่บ้านแล้วอ่านั่นไม่ใช่ใสหรอ นั่นแหละพระสายบ้านเราผู้ใหญ่นำนั้นลุงสายทหารป่าตาบอดตั้งหาก็จะว่าเป็นพระสายได้ยังไงอ้าวก็เห็นชื่อสายสายเหมือนกันนี่นะแต่สายบ้านเราฤทธเดชก็ไม่ใช่เบาอะนะสมัยหนุ่มๆเลยแกจับปืนอยู่ป่าภูพานกับกองทัพคอมมวนิสตนะ์น่ะว่ากันว่าแกผลานชีวิตพวกอ,อสสทหารพลานต่อชอดอดตายเป็นเบื่อทีเดียวทุกวันนี้ในมือไม่มีอากาศอัตยาสูบ กินข้าวแล้วนั่งข้าวชานผมเผาหนวดข้าวไม่โกนยังกระเรือสีใครคนไหนอยากจะได้หวยก็แต่งขันดอกไม้ไปไหว้ไปขอเอาว่าแกบางสินะนะั่นแหละไม่ต้องนั่งรถมาไกลให้เมื่อยถึงหนองคายเออไอพวกลูกหลานวัยรุ่นของเรานี่ฉันว่าทำไมถึงนาทีสุดท้ายมันคงไม่มากันหรอกเดี๋ยวฉันขอตัวไปหาอะไรกินแกง่วงสักหน่อยนะฟังลุงมาหาเล่านิทานลง่วงนอนเป็นบ้าเลยเอ้ไปผู้ช่วยทิวตะผลทุกคน ไปสั่งเนื้อย่างกินกันอีกตั้งเกือบสี่สห้าสนาทีรถถึงจะออกว่าแล้วผู้ใหญ่บ้านหัวบรรเจิดกับผู้ช่วยและชาวบ้านลูกน้องที่สนิทกันสามสี่รายก็เดินบ่ายหน้าเข้าตลาดไปปล่อยให้พวกลูกบ้านคนแก่คนเฒ่าซึ่งนั่งรวมกลุ่มอยู่ข้างรถสองแถวเมื่อมองตามหลังด้วยหัวใจสลดแต่และคนแทบจะไม่อยากเชื่อหูตัวเองได้ซ้ำว่า คนเป็นผู้นำชุมชนเป็นพ่อบ้านประธานเมืองจะกล้ากล้กา,กา,า,ากล่าววาจาสามหาวท้าทายนรกอเวจีต่อพระศักดิ์สิทธิ์ได้ถึงเพียงนั้นและทั้งหมดก็ได้แต่หวังกันว่าถ้าบาปบุญมีจริงนรกสวรรค์มีตาก็ขอให้ช่วยโดนจิตโดนใจผู้ใหญ่บ้านของพวกเขาให้กลับเปลี่ยนความคิดทิฐิจากความเห็นผิดเป็นชอบเสียในเร็ววันข้างายผู้ใหญ่สมานและพักพวกหลังจากแวะเข้าร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งไม่ไกลาจากจุด จอดพักรถมากนักก็สั่งเนื้อย่างพร้อมเครื่องดื่มมาเสิร์ฟทันทีบรรยากาศในวงอาหารแต่และคนก็สวนเสยเฮหหาหน้าตาชื่นบานเพราะเนื้อย่างของโปรดมือพิเศษนั้นพ่อผู้ใหญ่แคใจปั้มสั่งมาเลี้ยงทุกคนแล้วก็รสชาติอาหารเมนูดังกล่าวก็อร่อยสมราคาคุยราคาขายจริงๆผู้ใหญ่สมานและคณะก็เลยเปิดปันแบบแซบหลายเคี้ยวกันคำโตๆเพราะว่า เวลามีค่อนข้างจำกัดเกรงรถนำเที่ยวจะไปซะก่อนอีกทั้งไม่อยากให้เมนูอาหารที่สั่งมาเหลือทิ้งค้างร้านหากแต่ว่าขณะที่คนทั้งหมดกำลังอร็จอร่อยและรีบเคี้ยวเนื้อกันแบบเร่งทําเวลาอยู่นั้นอยู่ดีๆก็ได้ยินผู้ใหญ่สมานกระร้องโอ๊ยขึ้นมาดังๆอ้าวเป็นอะไรล่ะพ่อผู้ใหญ่เคี้ยวกระดูกหมูหรือไงหรือว่าเคี้ยวลิ้นตัวเองโอ้ยบ้าชิ เศษเอ็นเนื้อสิมันเข้าไปติดซอกฟันแตกข้องข่าซี่ฟันกรามอยู่ลึกแล้วก็ออกยากซะด้วยโอ้ยปวดบระไลยเลยอุย้ยไหนไหนขอมาจิ้มฟันฉันหน่อยต่อจากนั้นผู้ใหญ่สมานก็รีบเร่งจัดการกับปัญหาในช่องปากตัวเองโดยด่วนครู่หนึ่งพอนำเศษเอ็นเนื้อที่ติดซอกฟันออกได้แล้วแกก้กมหน้าก้มตาจัดการกับเนื้อย่างที่วางบนโต๊ะต่อไปแต่เคี้ยวไปได้พักเดียวเศษอาหารก็เข้าไปติดซอกฟันปวดซี่เดิมอีก ผู้ใหญ่ก็ใช้ไม้จิ้มฟันแคะมันออกมาอีกเสร็จแล้วก็กินต่อแกะเที่ยวแคะเที่ยวกินอยู่อย่างนั้นสามรอบสี่รอบจนกระทั่งคนขับรถวิ่งเข้าร้านมาบอกว่าคนมากันครบแล้วแล้วรถก็กําลังจะออกนั่นแหละผู้ใหญ่สมานและคณะถึงได้ลุกออกจากโต๊ะจ่ายเงินค่าเนื้อย่างแล้วก็รีบเดินไปขึ้นรถที่ติดเครื่องรออยู่โดยไม่ชักช้าแต่หลังจากขึ้นรถแล้วปากและฟันของผู้ใหญ่สมานก็ยังคงมีปัญหาไม่รู้จบ นั่นเป็นเพราะว่าเศษเอ็นเนื้อเจ้ากรรมจากเนื้อย่างที่แกเคี้ยวกินคําสุดท้ายนั้นดันหลุดรอดเข้าไปติดในซอกวันกรามผุจุดเดิมของแกผู้ใหญ่พยายามแคะมันออกอยู่นานก็ไม่ยอมออกทีนี้ยิ่งปล่อยไว้นานอาการเจ็บปวดมันก็ยิ่งทวีขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นรถนำเที่ยวกำลังพาทุกคนไปเที่ยวชมความอลังการของงานปั้นที่ศาลาแก้วกู่ แต่ระหว่างทางจะต้องนำรถแวะเข้าจอดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งชั่วคราวเพื่อลงไปซื้อยาบรรเทาวปวดจากร้านสะดวกซื้อมาให้ผู้ใหญ่สมานที่นั่งครางโอดโอยเพราะปวดฟันอยู่ในห้องคนขับต่อมาเมื่อรถเคลื่อนมาถึงสลาแก้วกู่แล้วผู้คนก็ทยอยลงและออกเดินเที่ยวชมบรรยากาศอันน่าตื่นตาที่นั่นกันหมดส่วนผู้ที่ไม่มีกระจิตกระจายจะลงจากรถและออกเดินเที่ยวอย่างใครๆก็คือพ่อผู้ใหญ่สมานคนเดียว ในสมานยังคงทุกทรมานเพราะอาการปวดฟันอย่างเหลือแสนยาแก้ปวดที่กินเข้าไปดูคล้ายมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยในที่สุดเมื่อเจ็บปวดหนักๆเข้าจริงๆจนแทบจะทนไม่ไหวพ่อผู้ใหญ่ก็โทรตามคนขับและคณะผู้จัดนำเที่ยวให้รีบเรียกทุกคนเดินทางกลับหมู่บ้านโดยเร็วตลอดเวลาสองชั่วโมงครึ่งของการเดินทางในขากลับนี้ผู้ใหญ่สมานต้องทนทุกทรมานแสนสาหัส กระวนกระวายต่ออาการเจ็บปวดทั้งปวดวันลามไปถึงปวดหัวขณะเดียวกันแก้มและใบหน้าซีกหนึ่งของแกก็บวมเป่งขึ้นจนผิดรูปและพอกลับถึงหมู่บ้านในเวลาจวนพบคำ่ำพ่อผู้ใหญ่สมานก็รีบบอกลูกชายให้พาไปโรงพยาบาลประจำอำเภอทันทีเพราะแกเจ็บปวดทรมานจนทนไม่ไหวแล้วที่โรงพยาบาลแพทย์ได้ทำการตรวจวินิจฉัยอาการปวดฟันที่ผู้ใหญ่สมานเป็นอยู่พบว่าภายในช่องปากและฟันของแกมีอาการ อักเสบรุนแรงแล้วก็ยังติดเชื้อลุกลามเข้าสู่เส้นประสาทสมองจําเป็นจะต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อให้หมอสังเกตอาการแล้วก็รักษาได้ทันท่วงทีแต่ผู้ใหญ่นอนโรงพยาบาลประจําอําเภอได้เพียงสามวันหมอก็รีบส่งตัวเข้าไปรับการรักษาด่วนที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดเนื่องจากโรคในช่องปากและสมองของนายสมานไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงมีแต่กําเริบหนักขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นโคมา่า ตอนนั้นลูกเมียของพ่อผู้ใหญ่ถึงก็วุ่นวายกันทั้งบ้านเพราะคาดไม่ถึงว่าแค่ปวดวันเพียงซี่เดียวจะทําให้ในายสมานหัวหน้าครอบครัวต้องมีอาการหนักแทบปางตายเอาขณะนั้นแล้วต่อมาผู้ใหญ่สมานก็ต้องถูกนําตัวเข้าพักรักษาในห้อง icu เป็นการด่วนเพราะโรคติดเชื้อในช่องปากลุกลามหนักจนทําให้แกไม่สามารถจะหายใจทางจมูกและปากได้เลย ร้อนถึงหมอต้องให้การช่วยเหลือโดยเจาะรูหายใจที่ลำคอมิฉะนั้นคนไข้จะไม่รอดนายสมานนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดนานเป็นสัปดาห์แต่อาการไม่ดีขึ้นมีตะทรงกระสุดพวกญาติญาติและลูกบ้านก็แห่กันไปเยี่ยมไข้พอเห็นสภาพพ่อผู้ใหญ่เขาแล้วต่างคนก็นึกปลงและบอกให้ลูกเมียของกแกทำใจรอรับการสูญเสียไว้ได้เลย ข่าวการป่วยหนักกระทันหันของผู้ใหญ่สมานถูกแพร่ออกไปทั้งหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงชาวบ้านหลายคนวิพากวิจารณ์ก็ร่ำารือกันว่าที่ผู้ใหญ่สมานต้องป่วยหนักเช่นนั้นเป็นเพราะบาปกรรมที่แกพูดลบหลู่ดูหมิ่นหลวงพ่อพระสายนั่นเองปากแกถึงเป็นอย่างนั้นแล้วในที่สุดเสียงเล่าลือในเรื่องนี้ก็ถึงหูคนในครอบครัวของนายสมานเช้าวันหนึ่งนางทองสุขภรยาพ่อผู้ใหญ่ต้องสืบถามเอาความจริงว่าเรื่องมันเป็นอย่างไร ทีนี้พอนางทองสุขได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของสามีเข้าแล้วแกก็ถึงก็ร้อนอกร้อนใจใหญ่รีบนำทุกในอกไปปรึกษาพระกุณเจ้าที่วัดทันทีแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงศีลว่าจะต้องรีบไปกราบขอขมาองค์พระศักดิ์สิทธิ์ท่านเสียโดยเร็วผู้ใหญ่สมานนอนป่วยอยู่ไปไม่ได้ลูกมีอะไรญาติญาติจะต้องไปแทนและพระกุณเจ้ายังแนะนำด้วยว่าให้หาดอกบัวไปให้ผู้ใหญ่สมานยกจบใส่หัว เพื่อนำไปบูชาขมาลาโทษต่อองค์หลวงพ่อท่านด้วยเมื่อได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีกรรมแก้กรรมให้สามีอย่างนั้นนางทองสุกแกก็ไม่รอชา้ารีบพาลูกๆเดินทางไปจังหวัดหนองคายทันทีแล้วก็ได้เข้าทำพิธีกราบไหว้ขอขมากรรมต่อหน้าหลวงพ่อพระสยพระพุทธปฏิมาศักดิ์สิทธิ์เพื่อต่ออายุและชีวิตให้สามียังคงอยู่ต่อไป เรื่องนี้หากจะบอกว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ก็คงไม่ผิดเพราะใครๆไม่คาดคิดเลยว่าชีวิตที่แขวนบนเส้นได้อยู่ระหว่างความเป็นความตายของผู้ใหญ่สมานจะได้รับการอภัยโทษและปลดปล่อยกลับคืนมาหลังจากนางทองสุขและลูกๆได้เข้ากราบวิงบอลและขอพรจากองค์หลวงพ่อท่านแล้วในสามวันถัดมานางและลูกๆก,ก็ได้ทราบข่าวดีจากหมอที่รักษาว่านายสมานพ้นขีดอันตรายแล้ว ทันทีที่ได้ยินคำนี้จากปากหมอนางทองสุขถึงกับกอดลูกร้องไห้พลางยกมือประนมสาธุการขึ้นท่วมหัวความทุกข์ที่ทับถมในใจทุกคนในครอบครัวก็พลันสลายคลายลงและต่อมาอีกสัปดาห์เศษผู้ใหญ่สมานก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้เพราะโรคที่เป็นอยู่รักษาหายขาดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพรมทันตามีสาเหตุจากความเห็นผิดและความขนองทางปากของคนบาป ผู้หารกล้าละลาบละล่วงลบหลู่ดูหมินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การสักการะบูชาของเทวดาและมนุษย์นะครับขอฝากอุทาหรณ์เรื่องนี้ไว้สู่วิจารณญาณาของท่านแล้วก็ขอให้สำนึกเสมอว่าทุกการกระทำของเราไม่เคยไร้ผลและชีวิตเราทุกคนก็ล้วนเป็นไปตามกรรมนี่คือสัจธรรมที่ดำรงอยู่เหนือยุคเหนือสมัยและการเวลาครับ